รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหมักนานไหมฮะส่วนมากเขาหมักข้ามคืนเลยนะโอ้โหไม่ได้กินเลยวันนี้เปลี่ยนไปเป็นฝั่งนู้นดีกว่าตายแล้วตายแล้วแต่ละโรตีฉันจะไหม้แล้วหุยหอมขุดๆออกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำหนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาทำอีกหนึ่งเมนูจะเป็นอะไรได้ทำให้คุณผู้ชมชมแล้วก็ไปลองทำรับประทานก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราวันนี้นะคุณผู้ชมคุณคิดว่าวันนี้อะไรล่ะโอ้โหจานอาหมีฝาเป็นภาชนะโปร่งใสเหรอชุดประชันก็เขาเรียกว่าโจทย์วัตถุดิบลับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเออยังไม่รู้อย่างงี้อ่ะคุณว่าอะไรอ่ะก็จะเห็นเหรอไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรเราก็มั่นใจว่าเราจะผ่านไปได้1 2 3ฮึบอุ๊ยตายแผ่นแป้งโรตีสำเร็จรูปจะทำอะไรกินล่ะโรตีกล้วยหอมเหรอใส่นมใส่น้ำตาลธรรมดาไปไหมอ่ะวัตถุดิบอ่ะมันจะเป็นวัตถุดิบที่เราซื้อมาแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นานเสมอเลยนี่ไม่ใช่แป้งพิซซ่าอ๋อเหรอครับเอามาทำพิซซ่าอร่อยนะอันนี้คือแป้งโรตีแช่แข็งใช่ค่ะถูกไหมฮะอาจารย์นิสาน่าจะแบ่งไปส่วนหนึ่งแล้วเขาไปทำเมนูอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไปปิ้งโรยนมข้นหวานอ่ะโรตีหรือหวานแท้จะอร่อยเปล่าก็ไม่รู้แต่มันอาจจะเข้ากับกินสมูกี้กับแกงเขียวหวานไงเฮ้ยจริง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 เท็ดดี้โรตีเนี่ยอย่างที่พูดเลยพอพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮิตมีทุกร้านนะถ้าดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่สามารถทำตามที่บ้านได้ไม่ต้องไปกินที่ร้านแล้วก็คือโรตีกับแกงเขียวหวานแต่ออริจินอลของเขาจริงๆคืออะไรครับพูดซิให้เรามั่นใจความจริงแล้วอ่ะโรตีเนี่ยมีที่มาใช่ไหมจากอินเดียนอกเหนือจากโรตีเนี่ยเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตคือแป้งต่างๆที่เขาเอามากินกับแกงก็จะมีโรตีมีนานมีจัปาตีซึ่งนานเนี่ยคือรอนานมากก็เลยไม่ได้กินก็เลยกินโรตีแทนเออก็เล่นโนมุกอ่ะ มันจะมีแป้งหลายประเภทเลือกทานตามความชอบแต่ถ้าจะให้เรานวดแป้งเองหรือขึ้นแป้งเองเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะปัจจุบันมันง่ายมากเลยมีแป้งโรตีสำเร็จรูปขายแบบนี้ทอดก็ได้โอ้ทอดก็ได้เขาหลากหลายหรือคุณจะเอามาจี่เอามาอบได้หมดเลยขอให้ทำให้เขาสุกต้มอ่ะไม่เคยทำนะลองไหมอ่ะงั้นวันนี้ของเราวันนี้เราสองคนจะเรียกได้ว่าเอาเมนูโรตีกลับบ้านเราจะทำบัตเตอร์ชิคเก้นกินคู่กับโรตีอ๋อโรตีคือคืนถิ่นกลับบ้านจะทานคู่กับแกงแบบสไตล์อินเดียเลยบัตเตอร์ชิคเก้นซึ่งถามว่าเครื่องเทศแรงไหมไม่อันนี้เหมือนเป็นชุดเริ่มต้นของอาหารอินเดียสำหรับทุกๆคนนะใช่สตาร์เตอร์โอเคแล้วก็ทานคู่กับโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือโรตีแช่แข็งจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะเจ้าโรตีแช่แข็งสำเร็จรูปแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนไม่อยากซื้อมารับประทานเพราะมีความรู้สึกว่าแค่จี่ลงไปในกระทะไม่ใส่น้ำมันมันก็จะดูกระด้างกระด้างแล้วก็สุกไม่ทั่วใส่น้ำมันท่วมๆก็เกิดความรู้สึกว่าน้ำมันเยอะเกินไปวันนี้ก็เลยอยากจะมีวิธีหนึ่งมาแนะนำไปแอบเห็นเขาทำในอินเทอร์เน็ตก็เลยจะเอามาฝากคุณผู้ชมนี่อันนี้ที่ใส่ลงในฝาอบแล้วก็นี่ตะแกรงพักธรรมดาก็เอามาวางไว้คุณผู้ชมให้ได้ระดับหน่อยเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนเดี๋ยวโรตีแบบผิงของเราก็จะกลายเป็นโรตีประชุมเพลิงนะคุณผู้ชมคะนี่ก็แบบแผ่นหนึ่งดึงออกมาแล้วก็วางไปบนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกไม่มีโอ่งสำหรับแปะแบบนานหรือแบบอะไรของอาหารอินเดียครับเราก็ใช้วิธีนี้แหละคุณผู้ชมไปเรื่อยๆใจเย็นๆวันนี้จะทำโรตีรับประทานคู่กับแกงเขียวหวานผัดแห้งค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมโรตีไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวแกงเสร็จปุ๊บก็ลุยเลยอะค่ะคุณผู้ชมวันนี้แป้งเริ่มสุกแล้วนะก่อนที่จะทำบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอาเนื้อสัตว์มาหมักเพื่อให้เนื้อสัตว์นุ่มแล้ววันนี้เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเลือกใช้เป็นไก่แล้วสำหรับเราเนี่ยเวลาเอามาทำเนี่ยไก่ที่เป็นเนื้อส่วนที่
อร่อยแล้วก็ไม่แห้งก็คือเนื้อส่วนสะโพกเพราะมีหนังด้วยแล้วก็เนื้อก็จะนุ่มเวลาเคี่ยวไปนานๆเครื่องปรุงของเราจะมีโยเกิร์ตนะคะสูตรธรรมชาติจากนั้นใส่กระเทียมสับค่ะขิงสับผงการัมมาซาลาเป็นผงเครื่องเทศที่มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอินเดียแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะแท้ๆเลยเนี่ยสูตรเยอะมากปัจจุบันเยอะมากแล้วก็มีหลายทรงมากนะฮะสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะเหมือนมันเป็นเครื่องแกงเขียวหวานประจำบ้านประเทศประจำบ้านเราอ่ะซึ่งสูตรบ้านนานาอาจจะเป็นแบบใส่ใบพริกลงไปสูตรบ้านคุณน่ะจะบอกว่าเขาขอคั่วพริกขี้หนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สไตล์แล้วแต่สไตล์ดังนั้นก่อนที่คุณจะทำก็อาจจะต้องมีการชิมหรือทดลองกันบ้างนะจนกว่าจะเจอที่ถูกใจปาปริก้าค่ะเห็นจะได้สีหน่อยใช่ได้สีแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆนิดนึงด้วยอ่ะฮะเราได้เหมือนเป็นน้ำหมักไก่ของเราละเราจะเอาสะโพกไก่ของเราใส่ลงไปครับหมักนานไหมฮะส่วนมากเขามาข้ามคืนเลยนะโอ้โหไม่ได้กินเลยวันนี้เปลี่ยนไปเป็นฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นเขาทำอะไรอ่ะเขียวหวานเนี่ยอ๋อเขียวหวานไก่เหมือนกันนี่เราก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะคะถ้าข้ามคืนได้จะดีมากเพราะว่าโยเกิร์ตแล้วก็เครื่องต่างๆจะซึมเข้าไปเนื้อไก่ของเราจะอร่อยโอเคครับระหว่างนี้นะฮะเรานำกระทะเนี่ยตั้งไฟละพอร้อนปุ๊บเราจะจี่ตัวโรตีแช่แข็งของเรานะฮะถ้าอยากทอดให้ชั้นของเขาฟูๆเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าแข็งๆเลยโยนลงไปในน้ำมันร้อนๆไม่ต้องรอจนกระทั่งเขานิ่มเพราะถ้ารอเนี่ยทรงของโรตีจะไม่สวยมันจะแบบเละติดมือไปหมดดังนั้นก่อนทอดก็เข้าตู้เย็นไปเลยอาจจะทอดเอามาใช้คุกค่อยเอาออกมาค่ะตายแล้วตายแล้วแต่ละโรตีฉันจะไหม้แล้วหมุนหน่อยหมุนหมุนหน่อยหมุนหมุนโอ้ยแผ่นแรกไม่เป็นไรเร็วไปนิดนึงคุณผู้ชมหอยหอมขุดขุดออกไปเดี๋ยวทำแบบนี้ให้ได้จำนวนแผ่นที่เราต้องการแล้วก็ไปทำแกงเขียวหวานผัดแห้งกันนะคุณผู้ชมนะดูสิข้างนี้ดูได้แล้วนี่ให้คุณผู้ชมดูข้างนี้นี่เห็นไหมหมุนตะแกงหน่อยหมุนตะแกงเตาเราหมุนได้นะคะ360องศาค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เรามีที่บ้านคุณผู้ชมต้องอย่าไปซีเรียสเราใช้ได้หมดละค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเซตหนึ่งแผ่นละทำไปค่ะตามจำนวนที่ต้องการเราไปทำเขียวหวานผัดแห้งกันนะคะเอาละครับใส่เนยสดลงไปนะฮะพอเริ่มละลายปุ๊บนี่เลยจริงๆนี่ก็ออกมาสะพานแล้วเนี่ยพี่หลายคนบอกว่าถ้าอยากให้ชั้นมันสวยหลังจากสุกแล้วเนี่ยคุณเอาขึ้นมาวางบนเขียงแล้วก็ใส่เอากระดาษซับมันรองก่อนแล้วคุณก็ตบมันใช้ได้สำหรับโรตีจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นโรตีแช่แข็งใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ารู้ป่ะโรตีแช่แข็งเนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นริ้วมันเป็นชั้นของไขมันกับแป้งอยู่แล้วลองไหมไม่เออถ้าเอานี้มาม้วนเป็นครัวซองจะได้ไหมฮะลองไหม เออเนาะหั่นสามเหลี่ยมแล้วลองแกล้งม้วนๆกันดูไหมเอาไหมทำได้เลยใช่ไหมเราเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นกับครัวซองแช่แข็งอินเวนชั่นเอาละครับสังเกตว่าเริ่มพองแล้วนี่คุณยังไม่เอาไก่ไปเข้าตู้เย็นเหรอครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราทำต่อเลยอ๋อพอดีว่าได้ยังได้แล้วไม่แล้วเนี่ยสุดยอดนะครับก็จริงๆแล้วคือเราอยากทำให้เขามันขึ้นเหลืองๆหน่อยใช่เขากรอบๆเกรียมๆนิดนึงนะฮะแต่ไม่ไหม้ไม่เอานะอ่ะได้ไหมฮะเนี่ยเขาจะพองแบบเนี้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะอร่อยแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโรตีของเราพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำบัตเตอร์ชิคเก้นกันต่อครับผมกระทะเริ่มร้อนละใส่ไก่ลงไปนะฮะความจริงคุณใจร้อนนะเนี่ยใส่เยอะไปอ้าวทำอะไรก็ไม่ถูกใจช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกุ้งกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำให้สะอาดเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำปูนใสผลให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งที่เตรียมไว้คลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิจากนั้นนำไปชุบในแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ผสมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งกรอบลงในกล่องใส่อาหารพร้อมผักสลัดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี
โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละคุณผู้ชมค่าของของเราครบแล้วโรตีก็เสร็จพร้อมกินแล้วโอ้แล้วบ้านน้นทำอะไรอ่ะโรตีกับบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นไม่ใช่อาหารไทยแน่เลยชื่อเขาเป็นฝรั่งเป็นอาหารอินเดียอาหารอินเดียอ๋อเหรอใส่น้ำมันนะคะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะใส่ลงไปเลยสำหรับการผัดเขียวหวานเนี่ยคุณผู้ชมต้องประณีตจริงๆนะค่อยเป็นค่อยไปจะไม่มีการแบบใส่น้ำโจ๋งเจ๋งนะคุณผู้ชมนะมันเหมือนลักษณะของการทำแบบคั่วคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นคั่วกลิ้งเขาก็ไม่ใส่น้ำมันเราใช้น้ำค่อยๆหยอกไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่นี่เราใช้น้ำมันเพราะว่ารับประทานกับโรตีแกงจะต้องมีน้ำมันหน่อยๆจะอร่อยเอาล่ะยังไม่ใส่กระทงกะทินะใส่ไก่ก่อนเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นอกไก่ล้วนๆไม่มีหนังด้วยทำไมบ้านนี้กินไก่ไม่ใส่หนังก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะระหว่างที่เราพักโรตีไว้ตอนนี้เราต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือบัตเตอร์ชิคเก้นนั่นเองนะครับอันนี้คือไก่ที่หมักไว้ถ้ามีโอกาสก็1คืนนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอดใจรอไม่ได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งกระทะ2ใบค่ะใบนึงเนี่ยเดี๋ยวเทดดี้จะจี่ไก่ก่อนจี่เสร็จแล้วพอเขาเริ่มสุกครับตักขึ้นมาพักเราก็ตักขึ้นมาพักส่วนกระทะใบนี้ของนานาจะผัดพวกเครื่องที่เป็นเครื่องเหมือนเครื่องแกงเขาอะเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาไปปั่นอีกรอบนึงเพื่อให้เนื้อมันละเอียดค่ะใส่กระเทียมกับหอมใหญ่ลงไปผัดจนกระทั่งหอมก่อนหอมใหญ่กับกระเทียมของเราเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวนานจะใส่ผงการัมมาซาร่าลงไปเขาโดนน้ำมันร้อนๆแบบนี้เขาจะมีกลิ่นขึ้นมาค่ะคือแบบมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะแบบถ้าพักกลิ่นอันนี้ออกมาถ้าพักกลิ่นอันนี้ออกมานะเออมันเป็นกลิ่นที่แบบเอ๊ะซับซ้อนมากไม่รู้มันอะไรบ้างแต่อร่อยจังเลยอ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทานอาหารอินเดียมากแต่ว่าบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยไม่ได้เป็นชอยส์แรกของเราเลยต้องยอมรับแต่เรารู้จักบัตเตอร์ชิคเก้นจากเทดดี้แล้วเทดดี้บอกว่าลองกินเมนูนี้สิเปิดโลกเออกินง่ายนะเพราะปกติเขาเป็นคนไม่ชอบทานอะไรที่เป็นเครื่องเทศกินแรงแต่เราชอบแบบผักพะเนียอะไรอย่างงี้แกงผักโขมหลังจากของเราเนี่ยนะคะการามาซาร่าลงไปผัดแล้วเริ่มฟูแบบนี้เราใส่มะเขือเทศสับลงไปผัดต่ออาหารอินเดียนี่เขาแบบว่ามีความเป็นแบบเหมือนเบสฝรั่งนิดๆนะคุณว่าเนาะเราว่าเขาคล้ายกันแต่ว่ามันมีเครื่องเทศที่เพิ่มขึ้นมาเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะคั่วจนสุกอันนี้เราใส่เพื่อให้เขามันแล้วก็ให้เขาข้นเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบไงเทดดี้จากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสแล้วค่ะเฮ้ยคุณจะเสร็จแล้วเหรอปาปริก้าพริกไทยเกลือป่นน้ำตาลทรายผัดต่อนิดนึงนะคะแล้วเราก็เติมวิปปิ้งครีมลงไปโอ้เคี่ยวเขาพอเขาเริ่มเดือดอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปปั่นเลยหลังจากปั่นแล้วเราจะเห็นนะคะว่าบัตเตอร์ชิคเก้นของเราเนี่ยสีสวยขึ้นเพราะว่าสีจากมะเขือเทศออกมาแล้วก็มีความข้นโดยที่ไม่ต้องใส่แป้งอะไรเลยคุณเพราะว่ามันมาจากเมนูมงหิมพานต์ของผมกระทะเริ่มร้อนละจะใส่ไก่ลงไปนะฮะความจริงคุณใจร้อนนะเนี่ยใส่เยอะไปอ้าวทำอะไรก็ไม่ถูกใจอ่ะของเราเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนานจะยกลงแล้วก็ปั่นจนกระทั่งละเอียดข้อเสียของการที่มีแต่อกมันจะเกาะกรอบแล้วมันจะติดกันพอผัดนานมีแต่อกล้วนใส่แต่เนื้ออกหรือสันในล้วนๆผัดนานแห้งแข็งติดคอคนแก่ไม่ชอบค่ะคุณผู้ชมอาจจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ยิ่งผัดนานยิ่งแห้งค่ะถ้าเป็นสะโพกนะคะมันจะแบบสีจะไม่ขาวซีดแบบนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมดูนะผัดไปเรื่อยๆนานเลยค่ะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องผัดนานตักแกงของเราใส่ภาชนะเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟในหม้อทองเหลืองเขาเรียกว่าคุมทีมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ แพ้ไหมไม่รู้แต่ขอพอกเยอะไว้ก่อนวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำบราวนี่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นส
ใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดปลาเพียร์เลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่การใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในส่วนผสมบราวนี่จะทำให้บราวนี่ที่ได้มีสีน้ำตาลอมแดงเล็กน้อยทำให้ชวนรับประทานยิ่งขึ้นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทหยอดตรงกลางด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายผสมกาแฟตกแต่งด้วยเนื้อเค้กสูตรคัพเค้กเรดเวลเวทอบกรอบบดหยาบพร้อมจัดเสิร์ฟกรณีทำเป็นบราวนี่รูปดาวบีบเนื้อบราวนี่จนได้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีบีบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายรอจนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกรณีทำเป็นทรงโดนัทให้บีบบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงโดนัทประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทเคลือบด้านหน้าด้วยรอยย่อไอซิ่งหลากสีตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ดูสวยงามพร้อมเสิร์ฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com เสร็จแล้วเราก็เหยาะกะทิลงไปนิดนึงนะคะคุณผู้ชมทีละน้อยจริงๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยผัดไปเรื่อยๆแล้วรสชาติก็น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงที่ใส่น้ำตาลต้องผัดระวังแล้วนะคะมันจะไหม้ง่ายแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็น้ำปลานิดนึงเค็มอยู่แล้วนะคะน้ำพริกแกงใบมะกรูดฉีกก้านกลางออกแล้วก็ฉีกอีกทีนึงไม่งั้นกลิ่นไม่จะรุงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมรสชาติจะจัดจ้านนิดนึงเพราะว่ารับประทานกับโรตีซึ่งจืดๆอ่ะกะทิอีกนิดเดียวจะแห้งๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วต่อไปมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะมะเขือพวงของตำรับนี้จะผัดนานๆมะเขือจะเหนียวหนึบหนับเวลารับประทานแล้วจะเคี้ยวนานมากแต่จะเป็นอะไรที่เพลินเพลินนะคุณผู้ชมลูกโดดค่ะตาดีได้ตาร้ายก็ตกใจไปนะคะพริกขี้หนูค่ะโอเคนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคลุกคลิกนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวจะเหลือน้ำแกงติดจานแล้วเอาโรตีมากวาดก่อนจะยกขึ้นก็โหระพาสักหน่อยหนึ่งพอหอมๆพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปพร้อมรับประทานแล้วนะคะคุณผู้ชมแห้งๆแบบนี้ค่ะอ่ะปิดเตาเดี๋ยวเรามาลงจานดูซิว่าน่าทานแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมซอสของเราลงไปเขาออกตัวก่อนเลยว่าเราสองคนไม่ใช่แบบคนอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำเมนูนี้แล้วมันไม่ 100% แท้นี่ก็ข
ขออภัยด้วยนะคะแต่มั่นใจเลยว่าอร่อยจริงๆอร่อยกินง่ายนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองปั่นจนเนียนกริบเลยหอมมากอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราไปเอาเนยกับวิปปิ้งครีมออกมาวิปปิ้งครีมเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าครับส่วนเนยเนี่ยใส่ลงไปที่เรียกว่าบัตเตอร์ชิคเก้นใส่เครื่องที่นานาผัดไว้ลงไปเรียบร้อยแล้วใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเนาะเดี๋ยวเนยก็จะละลายไปเองเพราะว่าส่วนผสมแกงเราร้อนมากละสีนี่คือได้นะผมว่าเราว่ากลิ่นที่เราทำก็ไม่แย่นะเราสองคนก็เก่งใช้ได้อยู่ แต่อาจจะแบบอ่ะแท้จริงไหมอันนี้ก็อ่ะแต่พูดถึงถ้าคุณไปร้านอินเดียเนี่ยถ้าสมมตินะร้านอาหารอินเดียนะไปตรงแถวบ้านคุณกับแถวบ้านผมบัตเตอร์ชิคเก้นสั่งเหมือนกันรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะที่บอกจริงคือสไตล์ใครสไตล์มันนะทุกร้านรสไม่เหมือนกันเลยใช่อ่ะเนยละลายเรียบร้อยไก่สุกตักเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะมันจะแห้งๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแกงเขียวหวานแห้งตำรับนี้น้ำแกงไม่มีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมโรยด้วยพริกซอยค่ะคุณผู้ชมนิดหนึ่งดูเป็นสีสันโอ้ยรีบทานเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะตักแกงของเราใส่ภาชนะเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟในหม้อทองเหลืองเขาเรียกว่าคุมทีมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แพ้ไหมไม่รู้แต่ขอพอกเยอะไว้ก่อนก่อนเสิร์ฟก็จะมีวิปปิ้งครีมนะฮะหยอดข้างหน้าแบบนี้เลยแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีเรียบร้อยค่ะโรตีกับบัตเตอร์ชิคเก้นของนานาและเทดดี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะจะทำแบบก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าบล็อกโคลี่ชีสไบครับคือเอาชีสมากัดคำนึงกินบล็อกโคลี่คำนึงเหรอโอ้ยตายจะบ้าตายจริงเหรอผมจะใส่แบบอกไก่ลงไปด้วยมันไม่คลีนตั้งแต่คุณใส่ไก่ขนมปังชีส